็นหนุ่มเสื้อแดงอยู่ที่ราชประสงค์โอ้แม่โฉมยงโปรดจงเข้าใจวาสนาผมมันน้อยเกินไปพี่น้องไว้ใจเพราะเป็นคนเสื้อแดงความจริงใจให้พี่น้องไปครั้งก่อนไม่เคยอาวรอุทธรเรื่องใดจะไปเป็นกลุ่มจะไปเรียกร้องอะไรจะไปก็ไปก็ผมเป็นคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีความจริงใจสู้สู้มันเข้าไปให้สุดใจและคืนเพลงมีผ้าบางๆมาพันคอร่วมร้องเพลงไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะร้องเองเสื้อแดงคนเก่งมาร้องเพลงร่วมกันกลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนอานนท์เขาวิงวอนให้พวกเราช่วยกันอานนท์แสนนานมาช่วยเราสร้างสายสัมพันธ์พี่น้องผูกพันรวมจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีความจริงใจสู้สู้มันเข้าไปให้สุดใจและคืนเพลงมีผ้าบางๆมาพันคอร่วมร้องเพลงไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะร้องเองเสื้อแดงคนเก่งมาร้องสวัสดีค่ะพบกับรายการหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะดิฉันแมวี่รดากุลโรจนะเกตปัญญาค่ะและดิฉันไว้ณภาเกตโรจนะสร้างสกุลค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้รายการหมู่บ้านเสื้อแดงมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะใช่ค่ะเพื่อมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่นี่ด้วยความแปลกประหลาดใจค่ะยังไงคะรู้ไหมคะเพราะว่าหมู่บ้านที่เราจะไปนะคะเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าค่ะถนนก็ยังไม่ลาดยางค่ะมันเป็นไปได้ยังไงคะในประเทศไทยยังมีอย่างนี้อยู่อีกเหรอคะนั่นน่ะสิคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นหน้าที่ของทางสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยที่นำโดยคุณอานนท์แสนน่านผู้ริเริ่มโครงการนะคะพร้อมกับคณะวิทยากรทุกท่านที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังนำความรู้มาติดอาวุธทางปัญญาข่าวสารข้อมูลสถานการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันเพื่อให้ทุกท่านไม่ตกข่าวค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็มีอะไรพิเศษมาฝากอีกเช่นกันค่ะอะไรล่ะคะคำขวัญไงคะคำขวัญประจำจังหวัดค่ะคำขวัญของที่นี่เพราะมากนะคะน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติคู่ชาติที่จันทบุรีค่ะเพราะทีเดียวนะคะให้ท่านผู้ชมคงพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วอยากไปดูหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมตามพวกเราไปดีกว่าค่ะเชิญค่ะเหลือเกินไม่ใช่ว่าจะถึงเล็กๆอบจทำได้ไปในปี2ปีไม่มีทางนะถ้าเราไม่มีภาพใหญ่ไม่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่มีรัฐบาลที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ยากผมว่ายากมากต้นหนึ่งที่ก่อนสมัยก่อนผมก็มีไฟฟ้าใช้เหมือนกันแหงตาคอที่ผมคิดว่าอยากมีตู้เย็นและตู้ก็ไม่มีการทำและแข็งทำยังไงด้วยภาษาเด็กบ้านนอกนะเอาน้ำนะฮะตักใส่ถังไปแช่ตากมาค้างเหลืองก็เย็นคงแข็งมันไม่ใช่นะผมรู้ว่าความฝ่ายฝันคนที่มีไฟฟ้าใช้มันเหมือนมาข้างก็เหมือนตะเกียบตะกายมาข้างก็เหมือนเพ้อฝันนะแต่เป็นความจริงที่เป็นความมุ่งต้องการที่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะการที่เข้าไปในปีที่3เนี่ยผมเข้ามาสัมผัสความเดือดร้อนยกตัวอย่างผมเข้ามาตรงนี้เพราะว่าดีเจแต่นำผมเข้ามาผมก็บอกว่าเอ๊ะโครงการเก่าๆมันเป็นไงมาปรับเรามาปรับคุยกันนะแล้วก็มาดึงในส่วนที่มีปัญหาป่าไม้มีปัญหานะครับไฟฟ้ามีปัญหาตรงไหนฝ่ายการเมืองมีปัญหาและการเมืองเราค่อนข้างไม่มีเสถียรภาพเลยเปลี่ยนไปรัฐบาลที่ต้นเข้ามาก็มีนะฮะบริการเอาไฟฟ้ามาลงแล้วมาหลอกนะทีนี้ผมก็ได้รอผู้ว่าตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นจุดศูนย์กลางแล้วโยงส่วนต่างๆเข้ามากัน
พื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วงนี้ที่มีนายกลำดวนท่านเนี่ยเอาจริงเอาจังกับพร้อมกับท่านรองด้วยนะครับจนสิ่งที่ว่าไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้นะและต่อไปในอนาคตเนี่ยการทำมวลชนการเข้าถึงพี่น้องประชาชนเราจะเข้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่เราเข้าพร้อมกับพร้อมนโยบายดีๆของรัฐบาลเอามาควบคู่กันว่าพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนครับจริงๆแล้วผมตรงไหนที่เป็นความต้องการของประชาชนตรงไหนที่ในการตัดสินใจในการทำงานต่างๆครับผมจะยึดถือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ยึดถือสถานที่ยึดถือตัวบุคคลแต่ว่าจะยึดถือนโยบายโครงการต่างๆที่พวกเราหยิบต้องมองเห็นได้นะครับแล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาพี่น้องให้เราจริงๆนะครับเพราะว่าปัญหาของเรามาจากผมด้วยการทำงานช้านานผมก็มีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาเป็นนายกเทศมนตรีของจังหวัดที่นี่นะครับตรงไหนที่ผมมีโอกาสที่มันที่มีโอกาสที่มาแก้ปัญหาพวกเราที่มีโครงการที่มีแนวคิดที่จะสร้างประเทศมีคำมีแนวคิดที่จะยกระดับความเป็นอยู่ในพื้นราบยากขึ้นไปได้ดีที่สุดผมก็พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายทุกท่านนะครับในนามของเทศบาลโดนสัจจังในนามของเจ้าประจำสัจจังพวกผมก็ขอขอบคุณในหลายๆอย่างในหลายๆงานครับไม่ว่าเรื่องไฟฟ้าตัวโดนพัดแล้วก็พี่เด็กแล้วก็ท่านเพราะว่าเด็กสมุทรพักเพื่อไทยแล้วก็ท่านโดนเป็นเด็กแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยต่อกันโครงการต่างๆครับณวันนี้เราทำไม่ใช่ว่าเพื่อหวังที่ผลประโยชน์ที่จะให้ผลตอบแทนครับแต่เราทำเพื่อใจปู่ใจเราทำตรงนี้ไม่ได้เป็นการที่ว่าทดแทนบุญคุณอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าเราตรงไหนที่ช่วยเหลือก็ได้พึ่งพาอะไรได้มีโรงการเดียวกันเราพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะเตือนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมให้พี่น้องหมู่ที่แปดหมู่แปดและหมู่บ้านข้างเคียงเราก็ช่วยกันจับมือนะครับจริงๆแล้วผมวันนี้เราประกวดที่หมู่แปดนะครับก็หมู่แปดจะได้ฟังด้วยวันนี้ก็มาที่หมู่แปดแล้วก็เดินหมู่ที่หกมาได้ความด้วยแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็ทำแล้วก็ขยับกันไปแล้วก็สร้างโครงการสร้างแนวที่ร่วมกันแล้วก็มีแผนงานในการเดินแดงอยู่ที่ราก็จะฝากจะเกิดไว้ก่อนนะครับเรื่องสหกรณ์วันนี้นะครับเราอยู่บ้านแสดงเรามีความเชื่อมแข็งในหมู่บ้านนะครับก็มีความรักความสามัคคีกันเราก็สร้างโครงการประชาธิปไตยขึ้นได้นั่นคือสหกรณ์นะครับสหกรณ์ทำรูปแบบไหนหลายคนนะครับทำแบบโครงการรับฝากวิสาหกิจรอเงินจากรัฐบาลแต่วันนี้นะครับเราเป็นครั้งแรกในนามของคนแสดงคือเอาภาครัฐและภาคเอกชนจับมือกันแล้วหางบประมาณหาเงิน SME SL มาช่วยพี่น้องในจุดนี้นะครับแต่ช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมมาพูดกับพี่น้องแล้วให้พี่น้องสอบถามจะง่ายกว่านะครับแต่ช่วงนี้ผมคืนไมค์ให้กับทางโอ้แม่ชมยงโปรดจงเข้าใจวาสนาผมมันน้อยเกินไปพี่น้องไว้ใจเพราะเป็นคนเสื้อแดงความจริงใจให้พี่น้องไปครั้งก่อนไม่เคยอาวรอุทธรเรื่องใดจะไปเป็นกลุ่มจะไปเรียกร้องอะไรจะไปก็ไปก็ผมเป็นคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีความจริงใจสู้มันเข้าไปให้สุดใจและคืนเพลงมีผ้าบางๆมาพันคอรวมร้องเพลงไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะร้องเองเสื้อแดงคนเก่งมาร้องเพลงร่วมกันกลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนที่ได้เกิดพี่น้องของเขาถึงประเทศไทยเสื้อแดงก็คือหัวใจและความเป็นธรรมก็ได้ไปสู่ราชประสงค์ผ่านฟ้าแต่คนคนนั้นรักความเป็นธรรมคือคนเสด็จค่ะค่ะเฮาสิคิดเอาท่าปัญญาไปเรื่อยๆค่ะปลุกระดมให้ลุกขึ้นมาแพร่ประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเป็นจังไรเดี๋ยวท่านวิทยากรที่เพิ่นมีความรู้ปริญญาสิมาเบาสุดฟัง
พราะว่านิสัยยากก็บ่รู้ดอกค่ะว่าประชาธิปไตยมันสิเป็นได๋แต่ดีเพราะว่านิสัยยากก็สิค่ะที่เขาไปต่อสู้กับเพราะว่าปากท้องของเฮาล่ะค่ะมันบ่พออยู่พอกินค่ะแล้วก็บ่ได้เห็นท่านนายกเพิ่นเมียซื้อผัวเส้นถัดผิดจักดิฉันก็ขึ้นเร็วขึ้นอีกประเทศไทยมันก็ดีอยู่บ่กฎหมายจังสิเพราะฉะนั้นลูกประวัติอยู่บ่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมาต่อสู้จะได้เห็นการขาดกันฟันกันดิฉันเลยทนบ่ไหวค่ะเลยได้มานำหมู่บ้านแสดงเพิ่นค่ะได้เห็นพี่น้องก็ดีอกดีใจหลายก็ซอยกันเด้อพี่น้องค่ะให้เฮาเปิดหมู่บ้านแสดงได้ยังบ่คะตากแดดตากลมตากฝนให้เฮาก็สู้ค่ะสิ่งที่ได้รับบ่แม่นเงินดอกค่ะท่านนายกกสิณเพิ่นบ่เคยให้พวกอีสานเก็บเหงื่อกับเงินพวกอีสานก็ถูกคือกันนั่นล่ะค่ะค่ะแต่มาจังเสียใส่เกือบคนสูงซื่อๆแล้วพ่อแม่เอ้ยบ่ได้ร่ำได้รวยเด้อค่ะพ่อแม่เอ้ยค่ะนี่เป็นกระบุงกระตาค่ะแต่ละคนน่ะยิ้มหน้าย้อนค่ะสิ่งที่เราได้รับเป็นบ่คะคือรอยยิ้มจากพี่น้องค่ะเข้าหายหัวใจซึ่งกันและกันค่ะมาสมีผู้ว่าแสดงกับพ่อกราบในหัวใจพี่น้องค่ะที่ได้มารับฟังพวกเราเพื่อที่จะเอาความหมู่ไปให้คนอยู่เพื่อนเด้อค่ะเด้อโมเมนต์ฟังไปแล้วนอนหลับทับสินเด้อค่ะถ้าอยากได้อย่างกระซ่าแม้แต่ไฟแม้แต่น้ำประปาคันเราประสามัคคีกันเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้ค่ะมันน้อยที่จะสิก็บ่ได้ถ้าขาดความสามัคคีกันถ้าท่านไม่ถ้าท่านอบจ.เพิ่นขอว่าขอกำลังพี่น้องไปเรียกร้องเอาหน้าประปาเอาไฟพี่น้องต้องลุกเด้อค่ะเด้อค่ะเพราะว่าไทยเฮาที่ก่อนๆมาไทยเฮาขาดความสามัคคีแน่ไทยเฮาบ่ได้รับรู้ข่าวสารอำมาตย์มันยังได้รับปกครองพวกเฮาได้ค่ะเดี๋ยวนี้พวกเฮาจะเลิกแล้วคนเสื้อแดงจะเลิกแล้วคนเสื้อแดงบ่โง่แม่นบ่ค่ะพี่น้องค่ะคนเสื้อแดงบ่ได้กินแก่อำมาตย์เอ้ยอย่าเอาความโง่มาให้พวกเขาอย่ามาตรวจพวกเขาหรอกถึงที่ศาลถึงอย่างกับศาลมันบอกคะมึงพูดอะไรย่างกูบอกว่าเสื้อมันบอกคะค่ะบอกว่านายกทักษิณอยู่หลังเสื้อดำบอกเสื้อดอกเห็นจะได้กับว่าเสื้อท่านนายกทักษิณอยู่ทั้งหน้าเขาค่ะค่ะถ้าเป็นเพิ่นใจร้ายเพิ่นสั่งเขาค่ะร่วงคืนแล้วค่ะเผาไม่ได้กรุงเทพเผาไม่ได้ทั้งจังหวัดพกเสื้อแดงพกเสมอแต่ว่าที่พ่อทักษิณเพิ่นใจดีค่ะเพราะฉะนั้นเน้นว่าเฮามีพ่อใจดีเฮาก็ต้องใจดีถ้าหมู่บ้านแสดงเฮาก็สิหาอาชีพมาให้ค่ะอาชีพที่เฮาก็คือสหกรณ์สิรับซื้อรับขายค่ะสิหาอาชีพหลายอย่างหลายแนวมาให้ค่ะท่านอนุนภูมิพลควรนะคะเพิ่นใจดีเพิ่นจะมาหาอาชีพให้พี่น้องเฮาเพื่อเฮาสิบ่ได้ยากจนค่ะแล้วก็อีกอย่างเด้อพี่น้องให้เตรียมตัวไว้วันที่28นี่มันสิเข้าวงตัวอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะอย่าเชื่อไผถ้าผู้ใดมาจ้าง500 300ก็ต้องออกค่ะให้ฟังท่านพัดอย่างเดียวให้ฟังท่านสจ.อย่างเดียวให้อยู่กับพี่เพราะว่าถ้าเราออกไปสู้กับเขามันสิเข้าทางมันค่ะให้คนอยู่ทั้งหน้าเขาสู่สักคนคันมันสิขาเขาอีกค่ะเฮาจะออกไปหมู่บ้านแสดงเฮาออกไปอยู่ณป้ายของท่านนายกทักษิณเด้อค่ะเด้ออย่าไปฟังผู้ใดเด็ดขาดประชาธิปไตยบ่แม่นสิเอาหน้าเอิ้นไปรับลูกปืนที่อีสานแต่อดีตค่ะค่ะณมื้อนี้นิตยากัจฉราค่ะจ้างซาสิไปให้มันหน้าแลนิตยาสิไปเปิดเผยเรื่องความจริงมันเป็นได๋ใดสิไปให้อาวุธทางปัญญากับพี่น้องดีกว่าที่นิตยาจะไปต่อสู้เอาอกไปใส่ลูกปืนนักมือนั่นนิตยาขาดรอดขาดรอดจ้ามึงก็บอกกล้าขาดแต่ที่ไหนได้มีท่านกับท่านมีว่าท่านกับตายค่ะเพราะฉะนั้นนิตยารอดมาได้นิตยากับตาขอพี่น้องตั้งสติแล้วก็ซอยกันค่ะอย่าออกไปเป็นอันขาดถ้ามีอะไรหมู่บ้านแสดงท่านอนุนเสียนานสิประสานกันกับท่านสจ.นะคะเด้อพร้อมมาค่ะที่จะสู้ที่ถือไปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเฮารักนายกทักษิณรักรัฐบาลชุดนี้จงประชาธิปไตยกันแล้วกันเด้อค่ะจะสร้างอนาคตด้วยกับมือของเราค่ะค่ะเพื่อคนที่เรารักค่ะคือท่านทักษิณกลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะวันชาติไทยมาก่อนวั
ันที่24มิถุนายนมีความสำคัญก็คือว่าเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเดิมนะฮะระบอบสมิยาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยผู้ก่อการก็คือคณะราษฎรนะครับได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเดิมมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทีนี้เรามาดูครับที่เราบอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันคืออะไรนะต้นมันเป็นยังไงครับมันมีใบหรือเปล่านะครับจริงๆอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5คือในสมัยร.ศ.103นะก็มีผู้ก่อการที่จะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมิยาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าก็กระทำการไม่สำเร็จนะครับก็เลยกลายเป็นกบฏที่เรียกว่ากบฏร.ศ.103นะแล้วต่อมาก็ยังมีอีกนะครับในสมัยรัชกาลที่6ก็คือในสมัยร.ศ.130นะครับก็มีการก่อการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะว่าระบอบเดิมเนี่ยมันเกิดปัญหามากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยลำบากยากจนก็จะสูบโวยผลประโยชน์นะครับโดยการที่การทำการรัฐประหารแล้วก็วางกฎเกณฑ์กำหนดควบคุมสังคมที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับการใช้อำนาจของประชาชนทำยังไงฮะก็คือการเลือกตั้งเลือกตั้งเราก็จะได้ส.ส.เพื่อไปทำงานรับใช้ประชาชนนะครับนี่คือตัวแทนของประชาชนแต่เมื่อส.ส.ได้รับเลือกเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยทำงานจะพัฒนาประเทศเนี่ยก็ถูกขัดขวางโดยอำนาจนอกระบบอย่างเช่นการใช้อำนาจตุลาการมายุบพรรคนะครับอย่างเช่นการมีสวนะครับที่ไม่ได้มาจากประชาชนหรือไม่ได้รับเลือกจากประชาชนนะครับแต่มีอำนาจที่จะมาถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดของประชาชนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยไหมครับท่านผู้ชมคะตอนนี้รายการหมู่บ้านเสื้อแดงก็ติดตามสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยมาถึงที่บ้านคลองตางตำบลขาช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมใช่ไหมว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงไมโครโฟนไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่เป็นการเชื่อมแบตเตอรี่จากรถยนต์เอาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนนี้ค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่รอใครว่าไฟฟ้าจะเข้ามาไม่ถึงแต่เราก็ยังสร้างอาชีพของเราคือผักสวนครัวนี่แหละค่ะประชาธิปไตยที่กินได้เราไม่รอใครค่ะเราเริ่มต้นจากสองมือของเรานี่แหละค่ะที่จะสร้างประเทศสร้างประชาธิปไตยค่ะไม่ใช่แค่ไฟฟ้านะคะน้ำประปาก็ไม่มีนะคะยังต้องไปต่อน้ำจากทางภูเขามาถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่นะคะก็ไม่มีน้ำใช้กันแต่ว่านับถือจริงๆนะคะชาวบ้านที่นี่นี่แข็งแรงแข็งแกร่งจิตใจต่อสู้นะคะด้วยสองใช่ค่ะใช่น่าทานเลยน่าทานจังเลยนะคะน่าจะนำไปได้โครงการดีเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเหรอเริ่มบรรยายแล้วค่ะท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวตะวันตกดินก่อนจะตกค่ะเราไปดินก่อนค่ะเร็วไว้เนี่ยเริ่มอานนท์เขาวิงวอนให้พวกเราช่วยกันอานนท์แสนนานมาช่วยเราสร้างสายสัมพันธ์พี่น้องผูกพันรวมจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงผู้ชมคะนี่ก็คือความจริงของบ้านคลองกลางนะคะที่บอกท่านผู้ชมไว้ว่าหมู่บ้านนี้ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงยังไงเหรอคะนี่ค่ะแผงโซล่าเซลล์ค่ะโอ้พี่แมวีชาวบ้านที่นี่น่าเห็นใจนะคะความเป็นอยู่ลำบากทีเดียวค่ะน่าเห็นใจมากเลยเพราะว่าไม่ว่านานเท่าไหร่แล้วอ่ะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่แต่ก็โชคดีนะคะสมัยท่านนายกทักษิณเป็นรัฐบาลท่านได้ให้ความช่วยเหลือภาคของประชาชนก็คือนำโซล่าเซลล์มาติดให้ทุกหมู่บ้านจากวันนั้นถึงวันนี้10ปีผ่านไปแล้วนะคะวัตถุก็เริ่มเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะน้องไว้แล้วเวลาที่แบบว่าฝนตกเนี่ยก็เป็นอุปสรรคเลยนะคะเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไม่เพียงพอ
ช่ค่ะดูสิคะนั่นไม่ใช่นอกจากแค่ไฟฟ้านะคะถนนหนทางก็ยังเป็นลูกรังอยู่เลยสุขุมลุ่มลึกเลยค่ะใช่ค่ะหมู่ชาวบ้านแถวนี้จะอยู่กันยังไงคะไม่น่าเชื่อนะน้องไว้เนี่ยห่างไกลความเจริญแค่นี้เองแค่6กิโลเมตรเองถึงถนนใหญ่ละแต่ไม่น่าเชื่อว่ายังมีหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ค่ะตั้ง 6-7 หมู่บ้านเลยนะตำบลเนี้ยน้องไว้รู้ป่ะค่ะประเทศไทยยังมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่วันนี้นะคะก็มีความน่ายินดีนะคะยังไงคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงนะคะก็ได้เข้ามาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่นี่ใช่ไหมคะแล้วได้ความสนับสนุนจากท่านสจ.ณภัทรพรเจียค่ะที่ท่านสจ.ต๋อยใช่ไหมคะจากโครงการนำร่องเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงหมู่บ้านแรกนะคะที่บ้านคลองพอกอำเภอสอยเขาสอยดาวเนี่ยนะคะใช่ค่ะใช่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะเราก็มีโครงการดีๆที่จะเข้ามาเป็นความหวังของประชาชนที่นี่เราได้ลงเสาไฟลงหมุดเสาแล้วโอ้ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะว่าความหวังของชาวบ้านจะได้เป็นจริงขึ้นมาสักทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีโครงการอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะหรือว่าแว่นตาผู้สูงอายุที่จะนำเข้ามาให้กับประชาชนที่นี่ค่ะนี่แหละค่ะคือการทำงานร่วมกันของภาครัฐบาลและภาคของประชาชนเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะถ้าหมู่บ้านไหนนะคะมีความกันดารถ้าหมู่บ้านไหนมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือนะคะเรามาร่วมมือกันค่ะใช่ค่ะร่วมมือกันสามัคคีกันนะคะสร้างกำแพงประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นไปทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นทุกหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมดูสิคะเป็นไงนี่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะรายการหมู่บ้านแสดงของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านบุคคลสำคัญท่านนึงนะคะที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านคลองกลางค่ะที่ว่าไม่มีไฟฟ้าเข้านะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านกันค่ะเชิญท่านแนะนำตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับช้างในลำดวนเพชรน้อยครับค่ะท่านนายกคะอยากรู้ว่าตำบลทับช้างเนี่ยมีทั้งหมดกี่หมู่บ้านคะตำบลทับช้างอยู่ในอำเภอสอยดาวซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด18หมู่บ้านนะครับค่ะเราได้ข่าวว่าตำบลทับช้างเนี่ยมีปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็คือหลายหมู่บ้านไหมคะที่ได้รับความเดือดร้อนครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าระบบน้ำประปาและก็ไฟฟ้ายังขาดอีกเยอะเพราะตำบลทับช้างมีพื้นที่ถึง222ตารางกิโลเมตรถึงงบประมาณก็มีจำกัดแล้วก็พื้นที่กว้างแล้วก็ไฟฟ้ามันจะมีปัญหาเรื่องอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจะมีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายนะครับค่ะมาแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วอยู่กันยังไงอะคะชาวบ้านอยู่กันยังไงคะก็มันเป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมที่เขาปรับตัวกันมาตั้งแต่เกิดก็ปรับตัวกันอยู่กันแบบธรรมดาแต่ว่าพอมันมีการเปรียบเทียบมีการไปทำงานจากที่อื่นหรือว่าไปทำงานข้างนอกที่โรงงานอะไรต่างๆนะครับก็จะมองเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะที่เดินเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเดินตามหมู่บ้านจะเห็นมีแผงโซลาร์เซลล์ทุกหมู่บ้านเลยอันนี้นี่ก็คือมีที่ไปที่มายังไงคะแผงโซลาร์เซลล์จะมีมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่สมัยพระท่านพันธุ์โททักษิณที่เป็นสสสมัยแรกที่ท่านประกาศว่าจะเอาไฟฟ้าเข้าทั่วทุกหมู่บ้านก็แล้วก็ท่านก็ได้เอาไฟฟ้าเข้ามาทุกหมู่บ้านแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้าที่ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันมีจำนวนน้อยไม่พอสำหรับที่จะให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้จริงๆจังๆก็จะมีแต่พวกไฟฟ้าแสงสว่างนิดนึงแล้วก็เอาแสงสว่างแล้วก็โทรศัพท์ได้ตัวทัศน์นิดๆหน่อยๆครับโทรทัศน์ที่ต้องใช้ในไฟฟ้าในปริมาณที่จำกัดหรือเปล่าคะครับใช้ในประมาณที่จำกัดแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานก็จะหมดไฟครับการบำรุงรักษาก็จะสูงไม่ว่าพวกหม้อแบตอะไรต่างๆก็ต้องมีอายุการใช้งานค่ะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะครับถ้าฝนตกมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะถ้าฝนไม่ตกเราก็ใช้ได้นานหลายชั่วโมงหน่อยแต่ถ้าฝนตกมันก็จะอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ครับค่ะระยะนี้มันก็ส่วนมากจะเสื่อมโทรมไปตามสภาพก็หลายปีมาแล้วครับค่ะแล้วท่านนายกคะวันนี้ก็คือมีงานเปิดหมู่บ้านแสดงก็อยากรู้ว่าตำบลทับช้างเนี่ยเปิดหมู่บ้านแสดงไปแล้วกี่หมู่บ้านคะทั้งหมดตำบลทับช้างมี18หมู่บ้านก็ได้เปิดไปแล้ว2หมู่บ้านหมู่8แล้วก็หมู่18นะครับแล้วอย่างนี้ทำไมถึงอยากเปิดหมู่บ้านแสดงคะจ
จริงๆแล้วมันเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงไหนที่ประชาชนต้องการตรงไหนที่พวกเราที่จะในนามของการทำงานของตัวแทนของประชาชนเราก็จะทำตรงนั้นดีที่สุดที่ชาวบ้านต้องการที่จะเปิดตรงนี้เราก็ต้องจำเป็นที่มาช่วยกันดูแลว่าอยากได้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านค่ะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านใช่ไหมคะค่ะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนคะในการที่ได้รวบรวมหรือดำเนินการกว่าจะตั้งหมู่บ้านแสดงขึ้นมาได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รวบรวมอะไรมันนานเท่าไหร่คือว่าชาวบ้านเขาก็จะพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเพียงแต่ว่าแกนนำต่างๆเขามาคุยๆกันนิดๆหน่อยๆเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันเกือบทุกด้านครับที่ทราบข่าวมานะคะก็คือจากโครงการนำร่องเปิดหมู่บ้านแสดงที่แรกที่บ้านของพอกนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะที่ของพอกก็ตั้งมาก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าที่จะเข้าของพอกในการที่จะมีความหวังที่จะได้มีโอกาสได้แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าเรื่องถนนหนทางครับครับมีแนวทางที่จะมีที่ที่จะไปมีที่จะไปคุยกับหลายๆท่านที่อยู่ข้างบนที่สามารถที่แก้ปัญหาให้พวกเราได้ครับค่ะนี่ก็เป็นความน่าภูมิใจนะคะที่ว่าความเจริญจะได้เข้ามาถึงในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าหมู่บ้านคลองกานะคะเรียกว่าเกือบถึงชายแดนทีเดียวนะคะน้องไว้รู้ไหมคะที่สำคัญนะคะการที่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในภาครัฐบาลของประชาชนทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสจ.ณภัทรพรเจียนะคะที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมว่าหมู่บ้านคลองกลางเนี่ยก็คือได้รับการช่วยเหลืออย่างไรค่ะท่านคะขอเชิญท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสจ.ณภัทรพรเจียนะครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เรามาหมู่บ้านคลองกลางนะคลองกลางที่ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเรามาพร้อมคณะทีมงานนะฮะเราเข้ามาเลยเราจะสัมผัสในความรู้สึกของความต้องการนะความต้องการของพี่น้องประชาชนที่รอการแก้ไขกันมาอย่างยาวนานแล้วว่าในช่วงนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะและเราภูมิใจมากว่าในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลด้วยนะฮะแล้วการที่เราเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนี้ด้วยมันมีผลที่ผลดีต่อในการที่เราเป็นรัฐบาลและการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเพราะการทุกย่างก้าวของเราเนี่ยนะฮะเราก้าวมาพร้อมกับการทำมวลชนนะแล้วรับถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมู่บ้านนะครับเพราะในความต้องการตรงเนี้ยการนี้ครับเราเหมือนการทำประชาคมเราเข้าถึงพื้นที่ท่านเข้าถึงพื้นที่ท่านก็รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและจากสิ่งที่ร้องเรียนนั้นเหมือนมีการส่งผลกระทบต่อผู้บริหารระดับประเทศผู้บริหารแล้วทีนี้การหยิบผลกระทบตัวนี้นำมาปฏิบัติจริงนะเลยเกิดเป็นโครงการที่เห็นชัดเจนตอนนี้สองโครงการด้วยกันนะครับจะให้ผมพูดต่อเลยไหมค่ะโครงการอะไรบ้างคะครับโครงการที่แรกที่เราเข้ามาเปิดหมู่บ้านคลองพอกคือตอนไหนเนี่ยนะเราสังเกตเราเข้าไปวิทยากรหลายท่านก็เห็นมีความรู้สึกว่าโอ้โหเข้ามานี่ทำไมถึงว่าไอ้ความยากลำบากแต่วิทยากรที่ติดตามมานะทั้ง MB5 แล้วแล้วก็ท่านอนนท์นะประธานสมาพันธ์หมู่บ้านแสดงเนี่ยเพราะว่าไอ้ความที่ยากลำบากตรงนี้มันเป็นการที่ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์บุตรชนธรรมดาเราบอกว่าจริงความเดือดร้อนความต้องการทุกคนก็อยากไขว่คว้าก็อยากจะได้อยากจะมีในสิ่งที่เราขาดอยู่ใช่ค่ะและสิ่งที่ขาดนั้นมันก็สามารถว่าเอากลับมานำทำความมาเป็นความจริงได้นะโดยสิ่งแรกก็คือไฟฟ้าที่เราเข้ามาตามแนวถนนหนทางนะเพราะสิ่งที่ผ่านมามีสิ่งหลอกลวงชาวบ้านเกิดไม่มีความเชื่อถือหลอกลวงยังไงคะก็บางทีก่อนเลือกตั้งก็ลากเสาไฟฟ้ามากองไว้เป็นแถวแนวถนนจริงเหรอคะขนาดนั้นได้เหรอคะพอได้รับเลือกตั้งแล้วปั๊บก็ขนกลับไปนะก็เป็นด้วยประชาชนก็บอกว่าทีหลังใครมาดำเนินการนี้เขาจะไม่เชื่อใครอีกแล้วนะครับจนมาครั้งล่าสุดเนี่ยนะ
ที่ผมรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ท่านดร.ประวัติอุตโมทนะก็เป็นท่านก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะนายมันมีความเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้เราจะทำยังไงและอีกส่วนนึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลยไม่ได้คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายเกรงเดชเข็มทองหลายภาคส่วนนี้อดีตที่ผ่านมาที่เรารู้ปัญหาเบื้องต้นคือทุกคนอ่ะพอมีปัญหาก็หันหลังให้กันนะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นส่วนองค์กรท้องถิ่นผู้บริหารระดับท้องถิ่นคือระดับตำบลแล้วก็ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนการเมืองใหญ่นะครับและไอ้ที่ตัวเซ็นเตอร์ตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนในภาพในจังหวัดจันทบุรีคือผู้บริหารระดับจังหวัดคือถ้าเป็นฝ่ายปกครองเขาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วทีนี้เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วก็รองผู้ว่าที่อยู่ฝ่ายประชาชนเราถึงว่านำทุกฝ่ายมาคุยกันจับเข่าคุยกันมันติดปัญหาตรงไหนสิ่งที่ยากจากนั้นมันก็ง่ายขึ้นและสิ่งที่ว่าความต้องการการแก้ไขก็ผ่านสภาโดยสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือดร.ประวัติอุตโมทไปแก้ไขในเรื่องกฎหมายของในเขตพื้นที่ดินแห่งนี้นะฮะในเขตป่าสงวนและได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยภายใต้พรรคเพื่อไทยของเรานะและสิ่งอนาคตนี้อีก2อาทิตย์เนี่ยท่านจะได้เห็นแล้วพูดต่อหน้าประชาชนได้เลยว่าจะมีการขนย้ายสายเสาไฟนี้เข้ามาแล้วจะมีผู้รับเหมาเพิ่งประมูลเสร็จไปเรียบร้อยแล้วได้2เจ้าด้วยกันก็มีการเซ็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องนะครับได้ผู้ประมูลแล้วพี่น้องจะได้สัมผัสความจริงว่าหมู่บ้านเสื้อแดงของเรานะที่จะตั้งหมู่บ้านมีแต่นำความเจริญเข้ามาในพื้นที่นะครับและอีกสิ่งนึงนะอีกตัวนึงอีกโครงการนึงคือถนนนะถนนเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนที่มีฝุ่นแล้วมีเป็นถนนลูกรังนะแล้วก็ขรุขระพอสมควรการที่วันนั้นหมู่บ้านเสื้อแดงเราเปิดนะท่านดร.ประวัติหลังจากนั้นก็เข้ามาในพื้นที่กันนะแล้วท่านรองผู้ว่าก็เข้ามาด้วยกันก็เห็นว่าเออตรงนี้มีความเดือดร้อนจริงอะไรจริงบางครั้งในการบริหารในระดับชาติบางทีก็เอาอาศัยพวกพ้องตัวเองมีความต้องการมีเส้นเมนเส้นรองถนนก็เลยถนนเส้นเมนคือถนนเส้นหลักใช่ไหมฮะแล้วเส้นรองก็อัดแต่ให้พวกพ้องไปแต่ทีนี้พี่น้องที่อยู่ไกลปืนเที่ยงที่ลำบากลำบนอยู่เนี่ยเขาจะมีความต้องการอยู่หรือมีความเดือดร้อนจริงแล้วจะทำยังไงตรงนี้คือแบ่งปันความสุขนะแล้วอย่างน้อยก็แบ่งปันที่ว่าให้ความยุติธรรมเป็นที่เป็นเต็มที่เพราะว่าเขาก็เป็นคนส่วนหนึ่งของประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะฮะนะครับตรงนี้ถึงว่าเรามีภูมิใจมากที่ว่าเรามีสองสิ่งในพร้อมกันในขณะปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยท่านคะเนี่ยเห็นถนนลูกรังอย่างเงี้ยแล้วท่านมีโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนยังไงคะครับไอ้ที่เบื้องต้นที่เรารับทราบแล้วเราก็พี่น้องประชาชนรู้รับทราบกันดีคือสิ่งที่ตามมาคือไฟฟ้าแล้วตอนนี้คือถนนที่เราเดินอยู่เนี่ยนะถนนตอนนี้ก็คือยาวกี่กิโลคะ8กิโลเมตรเศษนะครับครับครับยาวทีเดียวนะคะครับถนนเส้นนี้มีโครงการที่จะทำถนนลาดยางเข้ามาที่นี่ไหมใช่ใช่ครับจากต้นทางเนี่ยมาถึงเนี่ย8กิโลเมตรเสร็จนะราคาครับครับอนุมัติแล้วหรือยังคะอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับก็รอประมาณปีหน้ากลางปีนะครับก็จะได้มีถนนที่เรียบๆไม่ใช่สุขุมลุ่มลึกนะคะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะและในที่สุดนะคะฝันของชาวบ้านที่นี่ก็เป็นจริงรอมานานแสนนานนะคะมาเกิดเป็นความจริงขึ้นในวันนี้เองในยุครัฐบาลเพื่อไทยเห็นเมื่อกี้อ่ะตอนที่เดินทางเข้ามาเห็นท่านแบบว่ามาชี้จุดแต่ละจุดเลยอ่ะที่นั่นอันนี้คือจุดมาร์คคือปักเสาไฟนะจะทาหัวหลักจะทาสีน้ำเงินทั้งหมดหรอคะครับเห็นท่านลงมือเองเลยนะคะลงไปพื้นที่แดดร้อนด้วยนะคะเมื่อกี้ร้อนมากๆเลยนะคะหลังเขาก็ไปไกลแค่ไหนก็ไปดีฮะภายในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดหรือในเขตทับแล้วไปชอบท่าเพื่อไทยหรือหมู่บ้านแสดงไปไหนก็ไปกันน่าภูมิใจแทนคนจันทบุรีจริงๆเลยค่ะที่มีท่านสจ.ต๋อยนะคะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ไปอ่ะหาถ่ายยากนะอย่างเงี้ยน้องวายใช่ค่ะใช่ไหมประชาชนก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีสักทีนะคะเดินไปดูทางนั้นต่อดีกว่าค่ะนะคะโอ้ตรงนั้นยังมีเป็นยังไงคะท่านผู้ชมในฐานะประชาชนนะคะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยค่ะแค่ความต้องการขั้นพื้นฐานเรื่องของปากท้องของเรานะคะนี่แหละค่ะก็คือแม่แบบของผู้นำคนจริงทำจริงนะคะผู้นำที่ดีนะคะหัวใจของผู้นำที่ดีก็คือความเดือดร้อนของ
นประชาชนนะคะเราจะต้องก้าวเข้าไปช่วยเหลือค่ะนะคะโครงการดีๆนำเสนอมาถึงพี่น้องประชาชนค่าของคนก็เลยอยู่ที่ผลของงานใช่ไหมคะถูกค่ะเพราะว่านอกเหนือจากนี้นะคะท่านยังประสานงานให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะแล้วก็จับมือกับทุกฝ่ายนะคะงานใหญ่ๆแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันสามัคคีกันนะคะความสามัคคีคือพลังจนเกิดเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาและเกิดความเจริญเข้ามาที่ทุกหมู่บ้านนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านสจ.ณภัทรนะคะแล้วก็นับถือจริงๆค่ะกับคนจริงทำจริงอย่างท่านสจ.ณภัทรพรเจียค่ะครับ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 สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากคนเสื้อแดงมีความจริงใจสู้สู้มันเข้าไปให้สุดใจและคืนเพลงมีผ้าบางๆมาพันคอรวมร้องเพลงไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องจะร้องเองเสื้อแดงคนเก่งมาร้องเพลงร่วมกันกลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนอานนท์เขาวิงวอนให้พวกเราช่วยกันอานนท์แสนนานมาช่วยเราสร้างสายสัมพันธ์พี่น้องผูกพันรวมจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงผลิตแชมพูเองครับแชมพูมะกรูดนะฮะที่เขาขายหรอกกระปุกนึงอ่ะ69-79 บาทนะแต่พี่น้องขายแค่นั้น25 บาทเห็นไหมฮะเราตีตาเราคู่อย่างดีลงไปสิครับก็เหมือนกับปุ๋ยวันนี้ปุ๋ยเราสั่งมาแล้วครับกำลังขึ้นท่าเรือที่สุดประการใครซื้อปุ๋ยกับทกสบ้างครับ900 บาทใช่ไหมพ่อนะฮะปุ๋ยสูตรเดียวกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้15 15อะไรนี่แหละผมจำสูตรไม่ได้ดีกว่าอีกทำงานความสำราญก็ไม่เคยมีเนื้อตัวก็ดำปิดปีมีหน้าที่กระจายข่าวเติบโตจากการด่านเขียนร้อยเรียงงานสื่อสารซ้ำซ้ำรอยมานานจึงเปลี่ยนงานไปสร้างประชาธิปไตยอานนท์แสนนานเปิดทางสร้างประชาธิปไตยท่านผู้ชมคะช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะการตอกป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงให้กับบ้านคลองกลางแห่งนี้นะคะมีหมู่บ้านเสื้อแดงมีการพัฒนาหมู่บ้านนี้จะมีไฟฟ้าใช้แล้วค่ะใช่ค่ะตอกหนึ่งหมุดที่หนึ่งตอกสองหมุดที่สองถ้าตอกครบทุกตำบลจะได้มีไฟฟ้าใช้ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมอุตวันจะตกได้แล้วค่ะเดี๋ยวไฟฟ้าหมดเดี๋ยวไฟฟ้าหมดไปดูกันต่อแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะไปเก็บลากค่ะนาทีทองค่ะตั้มมาค่ะตั้มมาครับไปใกล้กันครับผมมาใกล้กันเราต้องสองทุ่งเมื่อกี้นู้นก่อนค่ะตรงกลางครับไม่ขังตรงกลางแบกออกให้ผมประเทศไทยต้องมีหมู่บ้านเสื้อแดงอานนท์แสนนานเปิดทางสร้างประชาธิปไตยระดมสมองกว้างไกลประเทศไทยต้องมีหมู่บ้านเสื้อแดงสื่อสารผ่านซ้ำซ้ำรอยมานานจึงเปลี่ยนงานไปสร้างประชาธิปไตยพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมที่จะสู้หรือยัง
สู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้คิดถึงใครทักษิณคิดถึงใครทักษิณคิดถึงใครทักษิณใครคิดถึงเสื้อแดงสู้สู้เสื้อแดงสู้สู้เสื้อแดงสู้สู้ชายโยชายโยชายโยประกาศให้บ้านคลองกลางเป็นหมู่บ้านแสดงเพื่อประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยระดมสมองกว้างไกลประเทศไทยต้องมีหมู่บ้านเสื้อแดงอานนท์แสนนานเปิดทางสร้างประชาธิปไตยระดมสมองกว้างไกลประเทศไทยต้องมีหมู่บ้านเสื้อแดงอานนท์แสนนาน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 นนแสนนานอานนแสนนานอานนแสนนานผู้ก่อตั้งค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการหมู่บ้านแสดงของเราก็อยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแน่นอนค่ะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะคะมาให้เกียรติในการสัมภาษณ์วันนี้ซึ่งท่านได้มีการต่อสู้กับกลุ่มเสื้อแดงมายาวนานเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้ช่วยแนะนำตัวทางท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนนท์วสินภัทรกรเมฆพัฒน์เป็นเจ้าของรีสอร์ทคิงชายรีสอร์ทค่ะ อยากทราบว่าที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยตอนนี้มีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นแล้วกี่ที่คะก็คิดว่าประมาณ6แห่งครับ6แห่งที่แล้ววันนี้ก็จะเปิดที่สอยดาวอีก2ที่ค่ะก็จะเป็น8ค่ะแล้วอย่างชาวจันทบุรีนี้มีความเป็นอยู่กันยังไงบ้างคะชาวจันทบุรีเนี่ยคือที่ผมได้เคยคุยกับคนจันทร์มาก็หลายท่านฮะเขาบอกผมเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าแม่ตอนที่ทำเขาส่วนมากจะทำธุรกิจหลายอย่างผลไม้แล้วก็ประมงแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวค้าพลอยเขาบอกว่ายุคไหนๆก็สู้ยุคของท่านด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรไม่ได้ทำเศรษฐกิจดีแล้วก็สินค้าของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลในสมัยนั้นที่ท่านนายกทักษิณทำก็คือการส่งสินค้าไปขายเมืองนอกเป็นสินค้าโอท็อปทำให้มีรายได้ชาวบ้านเขาก็มีเงินมีทองใช้จ่ายกันเยอะแยะฮะแล้วหลังจากนั้นพอถูกปฏิวัติหรือรัฐประหารเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ทุดลงทุกวันนี้คนจันทบุรีลำบากฮะการค้าขายผลไม้ก็ถูกประมงชาวประมงไอ้พวกปลาก็ถูกพลอยก็ถูกเอ๊ะเหรอคะแล้วทำไมคุณชายอ่ะถึงอยากจะเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงคะการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นใจของผมเพราะว่าผมต่อสู้กับตั้งแต่สมัยนปกแล้วมานปชเพราะว่าผมไม่ชอบฮะไม่ชอบความอยุติธรรมคือการทำรัฐประหารเนี่ยมันทำให้ประเทศเนี่ยเสียหายมากใช่ค่ะแล้วประชาชนก็เหมือนถูกกดขี่เอาละค่ะเศรษฐกิจก็พังฮะใช่ค่ะใช่แล้วผมร่วมต่อสู้กับนปชคือคนเสื้อแดงเนี่ยตั้งแต่ยาวนานเลยฮะมาตั้งแต่ถูกรัฐประหารมาผมก็ร่วมต่อสู้กับนปกมาเลยครับค่ะยาวนานจริงๆนะคะยาวนานเลยนะคะครับอยากรู้จังเลยว่าจันทบุรีเนี่ยเราเกิดไว้แสดงมาสักอะไรไหมคะส่วนใหญ่แล้วไม่มีครับเพราะว่าในจันทบุรีเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยที่ยังเป็นพลังเงียบก็ยังมีเยอะเพราะว่าจันทบุรีพูดกันตรงๆเนี่ยเขามีคือสสเนี่ยเป็นของพรรคทีนี้คนที่เขาจะออกตัวมาเนี่ยเขาก็เกรงว่าจ
จะมีผลอะไรไหมค่ะก็เลยถ้าคิดว่าเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยต่อไปถ้าเปิดมากๆจะ 3-40 หมู่บ้าน 4-50 หมู่บ้านเนี่ยต่อไปวันหน้าก็จะทำรวมให้คนเสื้อแดงเนี่ยเกิดกำลังใจว่าเออเรามีที่พึ่งแล้ววันข้างหน้าถ้ามีสากลขึ้นมาก็ยิ่งจะเป็นที่พึ่งทำให้เขาเนี่ยเกิดกำลังใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีอุปสรรคใดๆอยากให้บอกท่านผู้ชมทั้งบ้านจังเลยว่าหลังจากที่เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วอ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมก็เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนที่เขาก่อนเนี่ยคือที่ไปต่อสู้ที่ลาดประสงค์เนี่ยแล้วหลังจากถูกสลายม็อบกระชับพื้นที่เนี่ยแล้วเกิดคนตายมากมายเนี่ยทำให้เขากลัวแล้วเขาคิดว่าต่อไปเนี่ยใครเนี่ยจะมาเป็นแกนใจเป็นผู้นำของจันทบุรีเพราะหลังจากที่ถูกสลายที่ลาดประสงค์แล้วไม่มีแกนนำก็เหมือนกับว่าเรือแตกแพแตกต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองบางคนก็จะไปเกาะเหมือนกับว่าพอแพแตกก็เกาะค้อนเกาะอะไรแต่ตอนนี้พอมีท่านผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างท่านอดีตรัฐมนตรีนายแพทย์ประสงค์แล้วก็ท่านประธานอนนท์แสนนาคแล้วก็มีทีมงานสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงแล้วก็ที่โจทย์นักวิทยากรอีกหลายท่านแล้วก็ในจันทบุรีก็ผมก็เลยคุยกับสจ.ณภัทรท่านก็คือสจ.ต๋อยฮะเลยก็เลยร่วมกันว่าเออได้ปรึกษาหารือแล้วก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็เลยร่วมกันตัดสินใจว่าถ้าเราเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงครั้งแรกอ่ะก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าไม่เปิดเลยมันก็ยังไม่มีพอเปิด1ก็มี2มี3มี4นะครับตอนนี้7 8ต่อไปก็จะเป็น10 20 30 40ก็จะขยายไปเรื่อยที่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมมีครับคนเสื้อแดงก็ถือว่ามีกำลังใจและมีที่พึ่งว่าเออเราได้มีหมู่บ้านแล้วนะเป็นของเราแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันเหมือนกับแพแตกต่างคนต่างก็เฟ้งฟางว่าเออจะไปทางไหนดีบางคนก็ไปถูกหลอกอย่างเช่นบางคนเขามาหลอกว่าเออเนี่ยจะเรียกอะไรเงินนะที่ว่าจะไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะค่ะค่ะจริงๆผมอยากจะบอกว่าถ้ามีคนมาบอกว่าจะขอเรียกอะไรเงินไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงอย่าไปเชื่อเขาค่ะมันไม่มีกลุ่มไหนอีกแล้วฮะแล้วไม่มีชุดไหนแล้วไม่มีแกนนำหรือผู้ใหญ่ในชุดอื่นอีกต่อไปแล้วอันนี้ภาคที่ทำอยู่สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมีชุดเดียวแล้วก็รัฐบาลมีส่วนสนับสนุนโดยเฉพาะพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อเขาไปเสียเงินเสียทองให้เขาหลอกก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วถ้ามีอะไรผมนนท์วสินทร์ พระสุธรเมฆพัฒน์และท่านสจ.ณภัทรนะสจ.ต๋อยถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาได้จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็มาร่วมกันเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเราจะได้จันทบุรีได้มีหมู่บ้านจะเราจะได้เข้มแข็งแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามีสากลขึ้นมาแล้วการค้าขายมันก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออัญมณีหรือประมงฮะก็คือสากลเนี่ยก็จะประกันราคาเหมือนกับการประกันราคาข้าวสารเหมือนกันแล้วก็จะส่งขายรัฐบาลเนี่ยท่านเก่งท่านก็จะส่งขายเป็นสินค้าโอท็อปคือเจตนารมณ์ของท่านพระท่านนายกทักษิณชินวัตรค่ะมีคนถามผมว่าเออชายคิดยังไงถึงมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่ผมคิดเพราะผมก็ตั้งใจมานานแล้วครับผมถูกผลกระทบคือก่อนหน้าเนี่ยผมทำจิวเวลรี่ครับผมเปิดจิวเวลรี่อยู่ที่เดอะมอลล์งามวงวานชั้น6แล้วก็เปิดจิวเวลรี่ที่แฟชั่นไอแลนด์ตอนนั้นลูกชายผมกับน้องชายเนี่ยก็ช่วยกันทำเดือนนึงเนี่ยมีรายได้ฮะเดือนนึงก็ 400,000 กว่าอย่างน้อยก็บางเดือนถึงน้อยก็แสนกว่าบาทจนมาถูก รัฐประหารปี 2549แล้วหลังจากนั้นรายได้ก็ตกลงมาจนผมก็ทนมา2ปีรายได้สุทธิเดือนสุดท้ายเหลือ 6,000 บาทซึ่งมันไม่คุ้มกับค่าเช่าบูธ
บูธแห่งหนึ่งเนี่ยผมเช่าบูธเนี่ย 20,000 กว่าค่ะ 27,000 แล้ว2แห่งก็ต้อง 50,000 กว่าค่ะแล้วสุดท้ายรายได้มันตกมา 6,000 มันก็แตกต่างมากเลยนะคะแตกต่างกันมากทำให้ผมต้องปิดกิจการลงแล้วก็มาเปิดรีสอร์ทเนี่ยทำรีสอร์ทขึ้นมานี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่น่าเป็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคอะไรมากมายในชีวิตผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ย่อท้อค่ะต่อสู้ตั้งแต่สมัยเป็นนปก.จนปัจจุบันนี้เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมานะคะหมู่บ้านเสื้อแดงก็จะได้จับมือกันทุกคนก็สามารถคีกันพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับขึ้นมาแข็งแรงให้ประชาชนได้เป็นนายของตนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณชายมากนะคะค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนวลแสนนานเปิดทางสร้างประชาธิปไตยระดมสมองกว้างไกลประเทศไทยต้องมีหมู่บ้านเสื้อแดง